นะครับน้ำสงฆ์พระราชทานทุกวันเลยนะครับทุกวันเวลาบ่ายสามโมงนะครับนอกจากนี้นะครับทางวัดก็ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอื่นๆนะครับเป็นการอ่านตำนานของพระธาตุมีการประกวดนะครับการแต่งบทกลอนนะครับมีการประกวดศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับศิลปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะมีการแข่งกองหลวงนะครับมองเซิงนะครับการแสดงสล้อซอซึงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการฟ้อนนะครับก็จะมีเป็นประจำทุกวันเลยนะครับการแสดงของนักเรียนนอกจากนี้นะครับยังจัดมหรสพนะครับก็คือสิ่งที่ให้ความบันเทิงใจกับผู้ที่มางานวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นละครซอนะครับซอนะครับเมื่อวานนี้ก็มีจันติ๊บวันนี้ไม่ทราบว่าเป็นใครเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีลิเกนะครับแล้วก็ทุกวันก็จะมีดนตรีนะครับมีการแข่งขันประกวดร้องเพลงนะครับอันนี้ก็คือทางวัดพระธาตุศรีจอมทองได้เล็งเห็นความสำคัญของทุกส่วนนะครับไม่ว่าส่วนของการส่งเสริมพระพุทธศาสนาไม่ว่าในส่วนของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการสนุกบันเทิงนะครับบางครั้งคนรุ่นใหม่ยุครุ่นใหม่ก็ต้องการเที่ยวนะฮะก็ทางวัดก็จัดเต็มเลยนะฮะมีศิลปินคอนเสิร์ตต่างๆมากมายมาร่วมงานนะครับและวันนี้เป็นที่สุดของที่สุดแล้วนะครับก็คือในหลวงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้านะครับก็ได้พระราชทานน้ำสงพระราชทานให้คณะศรัทธาวัดพระธาตุศรีจอมทองนำขึ้นสงพระบรมธาตุศรีจอมทองซึ่งสักครู่หนึ่งเราก็จะได้ทำพิธีนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจะได้มาเป็นประธานในพิธีและณเวลานี้นะครับขบวนอัญเชิญนะครับพระธาตุศรีจอมทองเสด็จเข้ามายังมณฑลพิธีก็กำลังเข้ามาแล้วนะครับในขณะที่ทุกขบวนเสด็จนะครับพวกเรานะครับก้มน้อมพนมมือนะครับรับเสด็จนะครับนำโดยท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์ผู้ช่วยนะครับรองเจ้าคณะขออภัยนะเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้นำขบวนนะครับติดตามด้วยพระเถรานุเถระนะครับติดตามด้วยท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขออภัยครับท่านสุรพลเกษกรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะพร้อมด้วยท่านอดีตดร.ถาวรนะครับสว.จังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับกับท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านพระครูอินทยานนรังสีนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมทองนะครับเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์พระครูวิทิตเจติยานานุรักษ์นะครับพระเถราทุเหระทุกรูปนะครับได้เข้ามาเป็นชุดแรกนะครับแล้วก็ชุดต่อไปนะครับท่านสุรพลนะครับได้อัญเชิญพานดอกไม้นะครับพานดอกไม้ธูปเทียนข้าวตอกดอกไม้อันเป็นสิริมงคลนะครับกลับเข้ามานะครับพวกเรานะครับน้อมประนมมือนะครับกราบนะครับรอพระธาตุนะครับเสด็จเข้ามาวันนี้เราได้ยกมือพนมมือไหว้นะครับนี่เป็นขบวนอัญเชิญองค์พระธาตุนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับพระธาตุที่สำคัญนะครับท่านปลัดวิทวัฒน์นะครับพ่อกำนันนะครับสัญญานวลละออนะครับและที่นี้ที่เราเห็นนี้ก็เป็นทหารองครักษ์พระธาตุนะครับซึ่งตามประวัติศาสตร์ที่ผมได้กล่าวเรียนไว้ตะกี้นะครับก็ได้รับสั่งจากพระรัตนราชหรือว่าเมืองแก้วนะครับบอกว่าข้าบริพารทหารที่อยู่ในบริเวณจอมทองนี้ให้รักษาองค์พระธาตุให้เป็นที่สุดนะครับวันนี้ทหารทุกคนนะครับก็
็ต้องมาเข้าคิวกันเอาชุดนะในขณะนี้นะครับขบวนอัญเชิญพระธาตุเจ้าจอมทองนะครับก็ได้เข้ามายังบริเวณบณฑลพิธีศาลาธรรมสามัคคีช่วงนี้นะครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับหามุมนั่งไว้เลยนะครับจะวางเป็นมุมไหนก็แล้วแต่และตอนนี้ในศาลายังพอมีที่ว่างอยู่นะฮะว่าท่านอยากจะมานั่งด้านในก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับสำหรับผู้ที่จะเข้าด้านในก็นะฮะแต่งตัวสุภาพนิดนึงนะครับน่ะเข้ามานะครับเรียนเชิญเลยนะครับเพราะว่ายังมีที่ว่างนะครับเราไม่จำกัดสิทธิ์ใดๆทั้งนั้นนะครับถือว่าทุกคนเป็นลูกพระธาตุทุกคนนะครับครับพ่อหนานอาวุธหมุนบายังนะครับมาหาพิธีกรด้วยนะฮะพ่อหนานอาวุธบุญมายังครับท่านที่เคารพทุกท่านนะครับตอนนี้เรารอเวลาอันเป็นมงคลนะครับหลังจากที่พุทธศาสนิกชนนะครับนำโดยท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดท่าสีจอมทองพร้อมด้วยพระเถรานุเถระทุกรูปนะครับได้นำพี่น้องข้าราชการนะครับได้อัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าจอมทองนะครับจากพระโบสถกลับมาที่ในบนทนพิธีแห่งนี้นะครับซึ่งในงานพิธีถวายน้ำสงฆ์พระราชทานในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติสูงสุดจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีได้รับเมตตาจากพระเถรานุเถระนะครับจากทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจำพูนจังหวัดลำพูนนะครับนี่มีเมตตามาเจริญพระพุทธมนต์นะครับ
ในวันนี้นะครับและพร้อมด้วยพี่น้องข้าราชการนะครับในชุดปกติขาวชุดสีกะกีและพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับซึ่งขณะนี้เรารอเวลาอันเป็นมงคลอีกสักครู่หนึ่งนะครับป๊อปผมพูดนะเพื่อนพร้อมหรือยังบอกว่ารอกันเนาะครับสำหรับประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทองนั้นมีกำหนด5วัน5คืนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่17นะครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้วันที่21มิถุนายนซึ่งเป็นวันเพ็ญ15ค่ำเดือน9เหนือนะครับหรือเดือน7นะครับตามจันทรคตินะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีที่วัดพระธาตุสีจอมทองจะได้จัดงานประจำปีขึ้นและเป็นงานที่ได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่างๆมากมายนะครับเป็นวัดที่ต้องการที่อยากจะส่งเสริมกิจกรรมที่สำคัญแห่งนี้นะครับและเช่นเดียวกันในทุกปีนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและสมเด็จพระนางเจ้านะครับพระบรมราชินีก็ได้พระราชทานน้ำสงฆ์พระราชทานแก่ศรัทธาวัดพระธาตุเพื่ออัญเชิญขึ้นสงฆ์พระบรมธาตุเจ้าจอมทองนะครับซึ่งโดยวันนี้นะครับท่านประธานท่านอยู่ในบริเวณมณฑลพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องข้าราชการนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้านั่งนะครับหาที่นั่งให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับท่านจะนั่งถ้าหากว่ามียังมีเก้าอี้นั่งก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับถ้าหากว่าเข้าสู่พิธีการแล้วนะครับที่ในบริเวณมหาศาลาแห่งนี้จะขออนุญาตทุกคนนะครับอยู่ในอาการที่สงบเพื่อเข้าสู่พิธีอย่างเป็นทางการเพื่อถวายความเคารพแด่องค์พระธาตุสีจอมทองเพื่อถวายความเคารพแด่น้ำสงฆ์พระราชการซึ่งได้รับพระราชทานจากในหลวงของเรานะครับดังนั้นยังพอมีเวลาอีกสัก 4-5 นาทีนะครับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะในบริเวณศาลาธรรมสามัคคีหรือว่าจะอยู่บริเวณด้านนอกนะครับก็ขอให้หาที่นั่งให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเราจะได้เข้าสู่พิธีอันสำคัญอันเป็นมงคลพร้อมๆกันนะครับกับยังพอมีเวลานิดหน่อยขอเรียนเชิญเลยนะครับครับณเวลานี้เป็นเวลาเป็นมงคลนะครับที่จะนำทุกท่านเข้าสู่พิธีนะครับถวายน้ำสงฆ์พระราชทานขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบเรียนเชิญครับอ
ครับและลำดับต่อไปท่านประธานในพิธีจะได้กราบรูปเหมือนของหลวงปู่ทองครับและท่านประธานในพิธีจะได้ถวายความเคารพนะครับเปิดกรวยกระทงดอกน้อยรูปเดียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอหินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทา
เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยจะย้ายโพเดียมเดี๋ยวในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายศักดิ์วิทยาทิติธนเกียรติปลัดอำเภอจอมทองรักษาราชการแทนนายอำเภอจอมทองอ่านหมายรับสั่งขอเรียนเชิญครับสำนักพระราชวังหมายรับสั่งที่3195ลงวันที่21พฤษภาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสงฆ์เพื่อเชิญไปสงฆ์พระบรมธาตุเจ้าจอมทองในงานประเพณีสงฆ์น้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทองณวัดพระธาตุศรีจอมทองอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่21มิถุนายน2567เวลา 9:30 นพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวคำบูชานมัสการพระบรมธาตุเจ้าจอมทองและกล่าวคำถวายน้ำสงฆ์พระราชทานขอกราบเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านพนมมือนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะมามิติโลกะโมลิงโลหะกูเตปะติจิตังปูชิตังสัพพะโรเกหิกิตติมันตังมะโนหะรังอหังวันทามิสัพพทาอังคะวะหะเยปุเรรัมเมโกวิลาลักขะปัพพะเตสหิเหมะคูหาคัพเพทักขินะโมลีทาตุโยอหังวันทามิสัพพทาขอความนอบน้อม
จงมีแด่พระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระทักขิณโมลีธาตุอันเป็นยอดแห่งโลกทั้งสามประดิษฐานที่ยอดโลหะอันมีชื่อเสียงเป็นศูนย์รวมใจที่ชาวโลกทั้งปวงบูชาแล้วข้าพเจ้าขอนมัสการในการทุกเมื่อข้าพเจ้าขอนมัสการพระทักขิณโมลีธาตุที่ห้องคูหาอันล้วนแล้วด้วยทองคำมีพญานาครักษาบนภูเขาซึ่งมีต้นทองหลางอยู่บนยอดที่เมืองอันน่ารื่นรมชื่อว่าอังคะในการทุกเมื่อเทอญสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังพันเตภะคะวาอิมังสุวรรณจังโกตะเกสุปฏิตจิตายะสุวรรณโมรีสารีริกธาตุนามายะสัตถุทักขิณโมลีสารีริกธาตุยานะหาโนทะกะวะรังมหาวชิระลังกะระนะมหาราเชนะจะสุชิตาปะระมะราชินิยาจะทินังภะคะวะโตปูชนัตถายะนิยาเทมะสาธุโนพันเตภะคะวาอิมังปฏิคันหาตุอะยะเมตัสสานิสังโสอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะปิยะชนานังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะสังวัตตุข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายขอน้อมถวายน้ำอันประเสริฐสำหรับสงฆ์พระบรมสารีริกธาตุคือพระธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวาของพระบรมศาสดาอันชื่อว่าพระบรมธาตุเจ้าจอมทองซึ่งประดิษฐานดีแล้วในพระอบทองคำอันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแล้วนี้เพื่อประโยชน์แก่อันบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตัวข้าพระองค์ขอโอกาสขอพรพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดรับน้ำอันประเสริฐสำหรับสงฆ์พระบรมธาตุเจ้านี้ของข้าพระองค์ทั้งหลายขออานิสงส์แห่งการถวายน้ำอันประเสริฐสำหรับสงฆ์พระบรมธาตุเจ้านี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยสิ้นกาลและนานเทอญสาธุครับและในลำดับต่อไปนะครับท่านประธานในพิธีคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะได้อัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานไปยังหอสงฆ์ณโอกาสนี้ก็ขอกราบอาราธนานิมนต์พระเถรานุเถระสองรูปคือเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองและเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7นะครับตามคณะนะครับน้ำสงฆ์พระราชทานขอกราบนิมนต์และขอเรียนเชิญครับซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องได้จัดเตรียมน้ำสงฆ์พระราชทานน้ำสงฆ์อันเป็นมงคลครับเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับอ
ครับณเวลานี้ท่านประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าคุณพระศรีศิลปาชาญนะครับท่านสุรพลเกียรติชัยกรนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้อัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานนะครับเพื่อไปที่หอสงฆ์นะครับซึ่งหลังจากที่ท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยเจ้าคุณทั้งสองรูปนะครับได้เดินทางถึงที่หอสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในศาลาธรรมสัมปคีแห่งนี้ก็จะได้ทำพิธีนะครับโอกาสอัญเชิญพระธาตุนะครับซึ่งในขณะที่มีการอัญเชิญพระธาตุออกไปเพื่อไปส่งน้ำนั้นนะครับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้านะครับข้าราชการในชุดปกติขาวหรือว่าสีกะกีหรือว่าพุทธศาสนิกชนเรายังอยู่ในศาลาธรรมแห่งนี้นะครับจนกว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะได้กลับเข้ามานะครับหลังจากกลับเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะได้ทำพิธีนะครับถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเสร็จเรียบร้อยนะครับพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะครับก็จะได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้านะครับนำพวกเราที่อยู่ในศาลาธรรมสัมปคีนี้ไปส่งน้ำสำหรับวันนี้นะครับทางเทศบาลตำบลจอมทองได้จัดเตรียมน้ำสงนะครับซึ่งเป็นน้ำบริสุทธิ์นะครับผสมดอกคำฝอยเป็นน้ำที่นำมาจากดอยอินทนนท์นะครับเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อันมงคลเพราะฉะนั้นพี่น้องข้าราชการหรือว่าพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในบริเวณศาลาแห่งนี้ถ้าว่าท่านไม่ได้เตรียมน้ำสงมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ให้นะครับครับณเวลานี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเชียงใหม่นะครับได้อัญเชิญน้ำสงพระราชทานไปถึงที่หอสงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอกราบนิมนต์นะครับพระครูพิจิตรสารการผู้ช่วยเจ้าวาดพระธาตุสีจอมทองกล่าวคำโอกาสอัญเชิญพระธาตุครับกราบนิมนต์ครับโยสันนิสินโนวัลลัมปุณฑิมุลเลมาลังสะเสนังมหันติงวิจัยโยสัมปุณฑิมากันจิงอนันตัญญาโนโลกุตโมตังปันนามามิปุณฑังสาธุสาธุโอกาสพันเตคาแดหงพระมหาจินนาทัดเจ้าน้อยติคากาลวันเนก็เป็นวันนี้ติดเถียงอันวิเศษเหตุว่าเดือนเก่าเป็นก็มาจุจอดหลอดหึงตึงยังสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ค้าทั้งหลายทั้งสองกันนากันนายทั้งไปนายและไปน้องไปในไม่มีท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อดันเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าอาลามมาทิปติวัดพระธาตุเจ้าสี่จอมต้องพร้อมกำโดยผู้ช่วยเจ้างาวาดปีโคสามเณรสวาทูเจ้าจุตนโยงองหุ่นเฮงห้องไปนอกไม่มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานน้ำทรงอาบองค์ยังพระบรมมา
จินนาท่านเจ้าพร้อมกำด้วยข้าราชการตำรวจต่างแห่งปอกกาแม่กาสิบสาวเจ้าบ้านกูโคกูคนโจใหญ่น้อยยิ่งใจเกินได้ปากกันสนุงคงควายตกแต่งแป้งพร้อมน้อมนำมายังทุพาบุพาลาจานวงดอกเขาตอกดอกไม้แหลมไฟเตียนเปื้อนจากนิมนต์ยังองค์พระมหาจินนาธาตุเจ้าสาเดชสาลาสาลงลงหอล้อมวสันนิเตียงแต่ดีเลขององพระมหาจินนาธาตุเจ้าจงมีธรรมเมตตาไหวนาปันติกังแอรับเอาเพื่อเฮสมดังกรรมกรรมพาทันนาเฮงสัมมนาศรัทธาและมูลาศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายวสันนิเตียงแต่ดีลีตังโนอังเกตุปามบุพาลาจตนังนิมันตนังนิปันนะปัจเจโยโตโนนิจังตีอยู่ตั้งนอกตีกองจักเด็งเลยเนอร์อยู่ตั้งหน้าวิหารตีเลยครับและในลำดับต่อไปนะครับพระเถรานุเถระสี่รูปนะครับนำโดยพระครูวิทิตเจจีราดุรักษ์พระครูโสพลสุวรรณาธรพระครูวิจิตรสรการและพระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ธนวโรจะได้อัญเชิญองค์พระธาตุนะครับเสด็จไปที่หอร้อมนะครับเพื่อให้ท่านประธานในพิธีอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานได้สงฆ์เป็นลำดับแรกนะครับในระหว่างที่อัญเชิญพวกเรานั่งพนมมือเหมือนเดิมพวกเรานั่งสาธุนะครับนั่งเหมือนเดิมนะครับนั่งเก้าอี้ตามนั่งนั่นแหละครับครับสาธุนะครับสาธุสาธุสาธุสาสาซึ่งขณะนี้นะครับพระคุณเจ้าทั้งสี่รูปก็ไล่อัญเชิญพระธาตุพวกเรานะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านยังอยู่ในอาการที่สงบยังอยู่ที่นั่งเดิมนะครับเรายังจะไม่ได้ส่งน้ำนะครับต้องรอท่านประธานอัญเชิญน้ำส่งพระราชทานขึ้นส่งก่อนนะครับและหลังจากนั้นท่านประธานจะได้กลับมาที่ในบริเวณมณฑลพิธีนะครับเราได้เห็นภาพนี้อุ่นใจเหลือเกินนะครับเรารู้สึกอดอุ่นใจนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานน้ำสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นพุทธมามกะนะครับที่พระองค์ได้สนพระทัยนะครับที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยเราตลอดไปซึ่งวันนี้พระองค์ท่านได้พระราชทานน้ำสงฆ์มาให้วัดพระธาตุสีจอมทองนะครับมาให้คณะศรัทธาวัดพระธาตุสีจอมทองเพื่อนำขึ้นส่งพระบรมธาตุเจ้าจอมทองนะครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนานะครับที่มีต่อพุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับพุทธศาสนิกชนที่พวกเราจะได้ปฏิบัติสืบทอดพระพุทธศาสนาดังพระปณิธานของในหลวงท่านนะครับซึ่งในเวลานี้นะครับขบวนอัญเชิญพระธาตุสีจอมทองไปยังหอล้อมนะครับก็คงใกล้ถึงแล้วนะครับท่านประธานพิธีจะได้เป็นผู้อัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานขึ้นสงฆ์เป็นลำดับแรกนะครับ
หลังจากที่ได้ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านประธานพิธีจะได้กลับเข้ามายังมณฑลพิธีในช่วงนี้นะครับก็เป็นคณะช่างฟ้อนคทะกุหลาบพันปีนะครับซึ่งเป็นคณะที่เดิมทีเป็นด้วยบารมีของหลวงปู่ทองนะครับก็มีคณะช่างฟ้อนนะครับในบารมีของหลวงปู่อยู่2คณะนะครับซึ่งได้มาฟ้อนถวายเป็นประจำทุกงานนะครับยันตโตโพธิยาโมเลสกยานังนันทิวัตโนวังตวังวิชโยโหหิชยัสโสชยามังคะเลอปัลลาจิตตปัลเสปทวิปุกขะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอาคาปัตโตทัตติสุนาคาตังสุมังคลังสุปปาตังสุโหติตังอโ
สโมโหโตจะสเยทางพระมัจจาริสุปตาคินังกายกรรมังวากรรมังปทาคินังบทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาปัฏฐากินานิกัตตวานลบันตัดเทปัฏฐากินเนครับในเวลานี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้อัญเชิญน้ำสงพระราชทานขึ้นสงน้ำขึ้นสงพระบรมธาตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสักครู่หนึ่งท่านประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านเจ้าคุณพระสวรรณเวทีด็อกเตอร์นะครับเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์พร้อมกับด้วยท่านสุรพลกิจกรก็จะได้เดินทางกลับมายังบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้นะครับหลังจากที่ท่านประธานได้เดินทางมาถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรตินะครับจำนวนทั้งหมดอยู่20ท่านนะครับจะได้ถวายจตุปัจจัยยธรรมแด่พระสงฆ์หลังจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมศักดิ์10รูปนะครับก็จะได้ถวายดิเลกและถวายพระพรนะครับประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรหลังจากที่ได้เสร็จพิธีถวายเสร็จได้รับพรกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้านะครับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปตลอดจนถึงพระสงฆ์ที่อยู่ในนี้นะครับขึ้นสงพระธาตุเป็นลำดับแรกนะครับและหลังจากนั้นก็ขอเรียนเชิญข้าราชการในชุดปกติขาวพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกชั้นนะครับขออนุญาตให้ทางในศาลาออกไปก่อนเนาะนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับขออีกสักครู่หนึ่งนะครับซึ่งณเวลานี้นะครับท่านประธานในพิธีแล้วนะครับก็ได้เดินนะครับประคองท่านเจ้าคุณเข้ามานะครับคำนับเวลานี้นะครับท่านประธานในพิธีคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้เดินทางกลับมายังมณฑลพิธีนะครับพร้อมด้วยท่านเจ้าคุณทั้งสองรูปนะครับทุกท่านได้กลับเข้ามาในบริเวณมณฑลพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับจะขอกราบเรียนเชิญนะครับตัวแทนท่านผู้มีเกียรตินะครับเข้าถวายจตุปัจจัยไดยธรรมดังมีรายนามต่อไปนี้นะครับซึ่งจะมีทั้ง2ชุดนะครับมี2ชุดนะครับชุดแรกจะเป็นการถวายทยธรรมและชุดที่2จะเป็นการถวายจตุปัจจัยนะครับก็เพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับหลังจากที่ท่านได้เดินทางไปถึงบริเวณต่อหน้าองค์พระคุณเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญรอกันนะครับเป็นจังหวะให้พร้อมกันนะครับให้พร้อมกันนะครับสำหรับท่านผู้มีเกียรติในชุดแรกนี้ขอเรียนเชิญนะครับเข้าถวายเครื่องไทยธรรมนะครับถวายพระสงฆ์รูปที่1นะครับขอกราบเรียนเชิญนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์นะครับอธิบดีกรมวิชาการเกษตรถวายพระสงฆ์รูปที่2ขอกราบเรียนเชิญเรืออากาศตรีดำรงสุนทรนิทัศน์สถานีรายงานดอยอินทนนท์ถวายพระสงฆ์รูปที่3ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการวันพมาพรอาจนาเสียวผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทองถวายพระสงฆ์รูปที่4ขอกราบเรียนเชิญนายชัชวาลมูลศรีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทองถวายพระสงฆ์รูปที่5ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการอมสินบุญวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมทองถวายพระสงฆ์รูปที่6ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการชูโชคแนบสถิตธรรมนายกสมาคมครูอำเภอจอมทองถวายพระสงฆ์รูปที่7ขอกราบเรียนเชิญพ่อกำนันสัญญานวลละอกำนันตำบลบ้านหลวงถวายพระสงฆ์รูปที่8ขอกราบเรียนเชิญนายสุรินทร์สุริยงสาธารณสุขอำเภอจอมทองถวายพระสงฆ์รูปที่9ขอกราบเรียนเชิญคุณวรัญญาเลิศวรกิจพิพัฒน์ประธานสตรีนครเชียงใหม่
ท่านที่ถวายพระสงฆ์รูปที่10ขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านกิจจายชัยอาจนะครับประธานกรรมการวัดพระธาตุสีดำทองในนามของคณะศรัทธาวัดพระธาตุทั้งหมด10ท่านขอกราบเรียนเชิญครับในลำดับต่อไปจะเป็นพิธีถวายปัจจัยนะครับในชุดที่2นะครับถวายพระสงฆ์รูปที่1ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรถวายพระสงฆ์รูปที่2ขอกราบเรียนเชิญท่านสุรพลเกียรติชยกรที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถวายพระสงฆ์รูปที่3ขอกราบเรียนเชิญนายศักดิ์วิทยาทิติธนเกียรติปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอจอมทองถวายพระสงฆ์รูปที่4ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกจักรคำหวันแดงนายกเทศมนตรีตำบลจอมทองถวายพระสงฆ์รูปที่5ขอกราบเรียนเชิญนายพิชิตชัยเกลอดูนะครับผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ถวายพระสงฆ์รูปที่6ขอกราบเรียนเชิญนายสุทธิพัฒน์พงษ์สมคำผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ถวายพระสงฆ์รูปที่7ขอกราบเรียนเชิญพันตำรวจเอกสิโนไทยลิขิตธรรมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมทองถวายพระสงฆ์รูปที่8ขอกราบเรียนเชิญท่านสอบจยงยุทธยาวิชัยถวายพระสงฆ์รูปที่9ขอกราบเรียนเชิญท่านดร.ถาวรเกียรติชยกรอดีตสวจังหวัดเชียงใหม่และถวายพระสงฆ์รูปที่10ขอกราบเรียนเชิญนายกิตติมุสิกดีหลกนะครับหัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สาขาจอมทองทั้ง10ท่านขอกราบเรียนเชิญครับครับเนื่องจากว่าท่านสธ.นะครับมีภารกิจที่สำคัญนะครับขอกราบเรียนเชิญคุณวรวุฒิปรึกษานะครับอุตสาแท้นะครับแทนท่านสจ.ยงยุทธชาวิชัยนะครับขอกราบเรียนเชิญครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยธามณิโชติรโสยธาติโยอเววาจันโตสาปโรโควินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขิโยโกภวสัพเพติโยเววาจันโตสัพพโรโควินาสมาเตภวตวันตรายโย
สุขิเทคายุโกภวสัพเพติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตปวัตตรายโยสุขิเทคายุโกภวะอภิวาทนะเสสนิจังวุฒธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏโยวันโนสุขังพลังโสอัตถลาโทสุขิตโตเวโรนโนปุทธัสสะอโรโคสุขิตโตโหอิสหัสสะเพอิยาติเพโสอัตถลาโทสุขิตโตโพธัสสะสะเนอโรโคสุขิตโตโหอิสหัสสะเพอิยาติเปโสทัลลัตโตสุขิตโตเวโรโนโพธัสสะสะเนอโรสหัสเพหิยาติเพอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิตโหตุปรเมนธมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรัสสะภวตุสัพพทาขอถวายพระพรพัมมังคลังลาคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสัทธาเทพวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังลาคันตุสัพพะเทวตาพระธรรมานุภาเวนัสสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาสุทธิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุกับซึ่งในวันนี้นะครับต้องกราบนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนางสับพระเถระทุเถระพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สังสิบรูปนะครับตอนนี้ขอกราบนิมนต์พระเถรานุเถระทั้ง10รูปนะครับขึ้นส่งน้ำพระบรมธาตุในลำดับแรกกราบนิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปนะครับตามนะครับพระคุณเจ้านะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับติดตามพระสงฆ์สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ด้านบนนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ขอความกรุณานะฮะช่วยเคลียร์สถานที่